สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงตาเป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณหมายถึงสติปัญญาความเป็นผู้นำและพลังและบ่งบอกถึงความมีโชคของบุคคลระหว่างอายุ35ถึง40ปีขนาดของดวงตาตำแหน่งรูปร่างของตาและส่วนที่เป็นตาสีขาวสามารถมองสะท้อนให้เห็นบุคลิกอุปนิสัยความกล้าหาญจิตวิญญาณภูมิปัญญาและสุขภาพรวมถึงโชคลาภในอาชีพการงานชื่อเสียงความมั่งคั่งความรักและชีวิตแต่งงานในที่สุดดวงตาที่ดีนั้นต้องมีแวววาวสว่างไสวและมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตาสีดำกับตาสีขาวบุคคลที่มีตาที่ดีมักมีความแน่วแน่มีสติปัญญามีความสามารถมีสุขภาพที่ดีและเต็มไปด้วยพลังแบบที่ 1. สายตาที่ดีโดยทั่วไปแล้วดวงตาที่มีสายตาที่ดีจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตาดำกับตาขาวดวงตาดูสดใสสะท้อนแสงคนที่มีสายตาดีมักเป็นคนเฉลียวฉลาดตัดสินใจแน่วแน่และไม่ทำสิ่งใดอย่างหละหลวมแม้กระทั่งกับความรักก็สามารถดูแลความรักได้เป็นอย่างดีไม่ให้เป็นปัญหาและไม่ให้ความรักทำให้ตาบอดได้แบบที่ 2. สายตาที่ไม่ดีคนที่สายตาไม่ดีมักไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตาสีดำกับตาสีขาวส่วนที่เป็นสีขาวอาจเป็นสีชมพูสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนที่มองดูแล้วไม่มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวตาแบบนี้บ่งบอกถึงความลังเลไม่สู้งานชอบแก้ตัวยิ่งเป็นเรื่องความรักแล้วเขามักจะทำให้เกิดความยุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไขและไม่มีวันสิ้นสุดดวงตาแบบนี้จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ความรักล่มสลายได้ง่ายแบบที่ 3. ตาเหล่เมื่อแรกพบศพตาต้องยอมรับว่าไม่มีใครประทับใจกับดวงตาลักษณะนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเขาออกจะเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่มีพิษภัยกับใครดวงตาแบบนี้เป็นคนชอบสังเกตสิ่งต่างๆเห็นอะไรน่าสงสัยไปหมดมีความเก่งกาจในการวางแผนและรอบคอบเป็นอย่างมากขนาดของดวงตาแบบที่ 1. ตาโตหรือตาใหญ่คนที่มีดวงตาโตมีความร่าเริงเป็นคนน่ารักและเข้ากับผู้อื่นได้ดีไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จุกจิกแต่อย่างไรก็ตามด้วยความซื่อตรงที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนี้เองจึงมักจะเชื่อคนง่ายและมักถูกเอาเปรียบอยู่เสมอสำหรับเพศชายที่มีตาโตนั้นเขามีความกล้าหาญมีความยืดหยุ่นและมีความสามารถหลากหลายทั้งคล่องแคล่วสุขุมรอบคอบอีกทั้งยังมีความสามารถในการพูดจาได้ดีที่ทำให้เพศตรงกันข้ามพึงพอใจส่วนเพศหญิงที่มีตาโตเป็นคนมีเสน่ห์มีชาวในเชิงศิลปะมีสุ่มเสียงที่ไพเราะและมีจังหวะที่ดีที่เรามักจะคุ้นเคยเห็นนักแสดงหญิงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมายาที่มีดวงตาโตสดใสอยู่มากมายหลายคนแบบที่ 2. ตาเล็กผู้ที่มีตาเล็กและเบิกตาไม่ได้เต็มที่มักเป็นคนเงียบๆระมัดระวังและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมีระเบียบแบบแผนวางแผนก่อนที่จะทำอะไรแล้วจึงทำตามขั้นตอนนั้นดวงตาแบบนี้มีความคิดเป็นหัวโบราณทำอะไรเหมือนเครื่องจักรแต่ก็ยืดหยุ่นได้เมื่อคราวจำเป็นเป็นคนไม่สนใจในนวัตกรรมใหม่ๆจึงเหมาะสำหรับการเป็นนักวิเคราะห์และการบริหารทรัพย์สินและนอกจากนี้พวกเขายังชอบเก็บตัวเงียบๆและไม่ค่อยพูดจาเป็นคนขี้อายเมื่อต้องเจอกับเพศตรงกันข้ามและมักจะทำตัวเองขายหน้าอยู่บ่อยๆแบบที่ 3. ตาใหญ่ข้างเล็กข้างผู้ที่มีดวงตาที่มีขนาดไม่เท่ากันมักจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับบิดาหรือมารดาของตนเองและต้องระวังเรื่องปัญหาทางอารมณ์ที่อาจจะกระทบกับชีวิตรักของตนเองได้โดยเฉพาะเพศชายที่มีตาข้างซ้ายที่เล็กกว่าที่มักจะกดดันภรรยาของตนเอง ในเรื่องต่างๆอยู่เสมอตาชั้นเดียวกับตาสองชั้นแตกต่างกันแค่ไหนแบบที่หนึ่งคนที่มีตาชั้นเดียวมีนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลเก่งในการบริหารจัดการเรื่องเงินทองแต่จะมีความดื้อรั้นติดตัวมาด้วยเล็กน้อยแบบที่สองตาสองชั้นผู้ที่มีตาสองชั้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มีดวงตาสวยงามมีนิสัยเป็นคนใจกล้าอารมณ์หุนหันพลันแล่นและอ่อนไหวด้วยบางครั้งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวเป็นคนหาเงินเก่งใช้จ่ายก็เก่งแต่บริหารจัดการเงินไม่ค่อยเก่งแบบที่สามตาสองชั้นหลบในหนังตาที่ปิดคลุมลงมาด้วยผิวหนังบางส่วนเมื่อลืมตาที่เรียกว่าตาสองชั้นหลบในเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพของทั้งคนตาชั้นเดียวและตาสองชั้นอยู่ในตัวเองมีทั้งความอ่อนโยนและมีสไตล์เป็นของตนเองแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำและถ้าจะถามเรื่องความรักเราก็จะไม่ได้คำตอบจากพวกเขาเพราะเขาขอสงวนไว้เป็นส่วนตัวเท่านั้นลักษณะและรูปร่างของตาแบบที่หนึ่งดวงตายาวผู้ที่มีดวงตายาวมีความพิถีพิถันเฉลียวฉลาดและวางแผนเก่งมีนิสัยเป็นคนนิ่งๆมีความรอบคอบในการทำงานและสามารถทำงานออกมาได้ดีสำเร็จลุล่วงชีวิตโดยรวมเป็นคนมีความสุขเป็นคนดีที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและชีวิตไม่มีจุดหักเหมากนักแบบที่สองดวงตากลมคนที่มีดวงตากลมโตเป็นคนมีไหวพริบมีทั้งความร่าเริงและอารมณ์อ่อนไหวอยู่ในคนเดียวกันมีความสนใจหลายๆอย่างแต่มักล้มเหลวเนื่องจากขาดความรอบคอบมีทั้งความฉลาดความละเอียดอ่อนปรับตัวได้ง่ายมองโลกในแง่ดีเอาจริงเอาจังกับงานกล้าแสดงออกและเข้ากับคนได้ง่ายดวงตาแบบนี้เป็นคนโรแมนติกชอบหลงไหลในสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเป็นคนขี้หึงและแสดงความเป็นเจ้าของและจะไม่ยอมให้โอกาสดีๆหลุดมือไปได้แบบที่สามหนังตายานหรือตาหลบคนที่มีตาหลบเป็นคนช่างสังเกตและระมัดระวังพวกเขามีทั้งความรอบคอบอ่อนโยนและความฟุ้งเฟ้อมาด้วยและจะเป็นผู้ช่วยที่ดีคนหนึ่งในทีมงานแต่อย่างไรก็ตามหากเปลือกตานี้ยาวลงมาปิดดวงตามากเกินไปจะมีความหมายในทางลบเขาจะกลายเป็นคนขาดความมั่นใจและลังเลไม่กล้าตัดสินใจแบบที่สี่หางตาเฉียงขึ้นคนที่มีหางตาเฉียงขึ้นเป็นคนมีไหวพริบกระฉับกระเฉงและตรงไปตรงมารู้จังหวะที่จะคว้าโอกาสเหมาะๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองพวกเขามีความมั่นใจสูงและมองโลกในแง่ดีแต่บางครั้งก็ดูเหมือนเย่อหยิ่งและไม่เกรงใจที่จะทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำไม่กลัวที่จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทจึงทำให้คนบางกลุ่มอาจจะไม่ถูกใจในกิริยาแบบนี้ของเขาแบบที่ห้าตาเรียวบางและเฉียงขึ้นดวงตาที่มีรูปร่างเพรียวบางและเฉียงขึ้นที่เรียกกันว่าตาเหี่ยวนั้นตามตำรากล่าวไว้ว่าเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวแต่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามที่มักจะหลงไหลในความเก่งกาจของเขาพวกเขามีทั้งความอ่อนไหวง่ายและความอยากรู้อยากเห็นรวมทั้งวิตกกังวลสูงแต่มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาและเป็นคนเรียนเก่งแบบที่หกตาลึกคนที่มีดวงตาลึกนั้นมักเก่งการคิดคำนวณเป็นอย่างมากแต่ว่าพวกเขาไม่ค่อยจะแสดงความคิดอ่านภายในให้คนอื่นเห็นเป็นคนรักสงบมีนิสัยไม่ทำร้ายใครก่อนจนกว่าจะมีใครมารังแกจึงจะแสดงอภินิหารออกมาให้เห็นเรียกว่าเป็นคนคมในฝักแก้ปัญหาอย่างใจเย็นสุขุมคัมภีรภาพอย่างชาญฉลาด แต่มีข้อด้อยในการลงมือทำสิ่งต่างๆที่ทำช้าเกินไปทำให้พลาดโอกาสทองอยู่เสมอดวงตาแบบนี้จะให้ความสำคัญกับพลังและความสนใจของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของผู้อื่นและมักจะเข้ากันไม่ได้กับญาติพี่น้องของตนเองแบบที่ 7 ตาโปนคนที่มีดวงตาที่ยื่นออกมาจากเบ้าตานั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนกล้าพูดกล้าทำชอบออกนอกลู่นอกทางและทำตามใจตนเองปรารถนาไม่พินิจพิจารณามีความหยิ่งทนงในตนเองบางครั้งอวดดีซึ่งเป็นทัศนคติที่มักจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันได้ตามตำราเชื่อว่าโดยปกติแล้วตาสีดำจะมีขนาดใหญ่กว่าตาขาวและถูกขนาบข้างด้วยตาขาวทั้งสองข้างเราจะมาดูกันว่าหากมีตาสีขาวมากเกินไปจะมีความหมายอย่างไร 1. ตาสีขาวสองข้างหากมองไม่เห็นตาขาวทั้งด้านบนและด้านล่างและตาสีขาวมีพื้นที่มากกว่าตาดำแสดงว่าเจ้าของดวงตามักมีข้อพิพาทและในชีวิตมักมีปัญหาใหญ่ให้แก้ไขอยู่เสมอถ้าหากเป็นชายมักมีอุปสรรคในเรื่องความรักและหากเป็นหญิงจะมีอุปสรรคหลังการแต่งงานและโดยทั่วไปแล้วดวงตาแบบนี้มีนิสัยเอาแต่ใจไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีความอบอุ่นและเย็นชากับความรักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่มีดวงตาแบบนี้มักมีอคติกับเพศหญิงแบบที่ 2 ตาขาวข้างเดียวหากตาดำอยู่ใกล้มุมด้านในของดวงตามากเกินไปทำให้ตาขาวมีมากกว่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเรียกว่าตาขาวข้างเดียวคนที่มีดวงตาแบบนี้เมื่อวัยเด็กมักมีพ่อแม่ที่ไม่ลงรอยกันหรือพ่อแม่แยกทางกันและหากดวงตาเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเรียกว่าตาไขว้กันแสดงถึงสุขภาพที่อ่อนแอจะมีความเจ็บป่วยหนักในช่วงปลายของชีวิตและไม่สามารถใช้ชีวิตได้ยืนยาวนิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ไม่มีความอดทนไม่อยากให้ความร่วมมือและชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาแบบที่ 3 ตาขาวสามด้านหากตาขาวมองเห็นสามด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างของตาดำเรียกว่าตาขาวสามด้านดวงตาแบบนี้มีสองลักษณะสามด้านบนและสามด้านล่างและแบบที่พบเห็นมากที่สุดคือตาขาวที่อยู่ด้านล่างเป็นดวงตาที่ดูน่ากลัวเจ้าของดวงตาเป็นคนชอบผจญภัยเป็นคนดูดีมีไหวพริบแต่มีพิษสงอยู่ในตัวพวกเขามีบุคลิกที่แข็งกร้าวและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการดวงตาแบบนี้หลายคนประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการสังคมเป็นคนมีชื่อเสียงแต่หากไม่จำเป็นควรจะหลีกเลี่ยงคนที่มีดวงตาแบบนี้เพราะมีบุคลิกหลากหลายทั้งเจ้าน้ำตาชอบความรุนแรงและเป็นคนลึกลับที่คาดเดาได้ยากแบบที่ 4 ตาขาวทั้งสี่ด้านหากตาขาวมองเห็นได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตาดำทำให้ลูกตาดำถูกล้อมรอบด้วยตาขาวทั้งสี่ด้านเรียกว่าตาขาวสี่ด้านและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตาขาวแบบสามด้านแล้วดวงตาที่มีสีขาวทั้งสี่ด้านมีบุคลิกที่แรงกว่ามากทั้งชอบความรุนแรงและตัดสินด้วยกำลังอยู่เสมอยังมีความอาฆาตพยาบาทตามมาอีกเป็นดวงตาแห่งความโหดแบบอสรพิษและค่อนข้างยากที่จะเข้าถึงจิตใจของเขาได้ก็หวังว่าจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมั่งมีเงินทองด้วยเถิดด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.net ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม